สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่น3กันนะวันนี้เรามารับชมเกมนี้กันเลยนะเป็นการพบกันนะระหว่างท็อตเนียมฮอตสเปอร์วันนี้ได้เล่นที่บ้านนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลน่านะต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าดูจริงๆฮะคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์แมตช์นึงเลยนะประจำวีคนี้เลยนะตอนนี้พรีเมียร์ลีกซีซั่น3เราเข้าสู่วีคที่26แล้วนะก็แข่งกันมา25วีคกันแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะว่า25วีคที่ผ่านพ้นมาผลงานพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องขอชื่นชมท็อตแนมฮอสเปอร์เลยฮะเพราะว่าเป็นจ่าฝูงนะในขณะนี้ของ PP Premier League ซีซั่น3นะอยู่อันดับ1ฮะสเปอร์สมีลูกที่เสีย13ฮะเก็บไปได้ถึง47คะแนนเลยฮะส่วนบาร์เซโลน่าก็อยู่กลางๆตารางคะแนนนะอยู่อันดับ8นะมีลูกที่เสียบวก7และเติมเต็มไปได้40คะแนนนะก็ตามสเปอร์ถึง7แต้มเลยนะก็วันนี้บาร์เซโลน่าต้องเร่งจริงฮะถ้าหากอยากจะมีส่วนร่วมที่จะได้เป็นลุ้นแชมป์ของ PP Premier League ซีซั่น3นะก็ต้องเร่งตามสเปอร์ให้ทันนะวันนี้สเปอร์เป็นจ่าฝูงนะได้เล่นในบ้านด้วยนะบาร์เซโลน่าน่าจะเป็นงานที่ยากหนักหนาสาหัสทีเดียวเชียวเลยนะก็เดี๋ยวเตรียมมาชมเกมนี้กันเลยนะมาลุ้นกันนะว่าบทสรุปสุดท้ายของเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะจะเปลี่ยนแปลงอันดับตารางคะแนนไปในทิศทางใดนะถ้าหากสเปอร์ชนะได้ยิ่งไปใหญ่เลยนะก็จะยิ่งฉีกหนีห่างโอกาสเข้าใกล้ถ้วยแชมป์ก็ใกล้เข้าไปทุกทีนะสำหรับสเปอร์นะถ้าหากเก็บแต้มในแมตช์นี้ได้นะแต่บาร์เซโลน่าก็ไม่ยอมแน่นอนนะชื่อชั้นของพวกเขาพร้อมที่จะมาฟาดแข้งลาตาไข่ใส่ท็อตเนียมฮอตสเปอร์แน่นอนนะถึงแม้จะเป็นในฐานะทีมเยือนก็ตามนะก็รายชื่อรายนามปรากฏกันมาให้เห็นแล้วนะของทั้งสองฝั่งฝ่ายนะจัดเต็มกันมาจริงๆนะรายชื่อผู้เล่นนะตัวใดเจ็บในโลกจริงเราไม่สนนะเราจัดกันมาตามตัวหลักแล้วก็ตัวจริงที่พร้อมจะมาลงกันที่สุดนะทั้งสองทีมก็ตอนนี้เกมเริ่มต้นมาแล้วฮะก็สเปอร์เป็นฝ่ายได้เริ่มเคลียร์นะจะบุกจากซ้ายไปขวานะของทางหน้าจอฮะบอลเริ่มต้นที่สเปอร์สเลยนะตอนนี้อยู่ที่เดลิเอรี่ฮะมีหมุนโชดโอ้โหตอกส้นมาสวยแล้วก็ไปที่วิงส์มาที่โซนอ้าวลูกนี้ส่งพลาดบาร์เซโลน่าเก็บได้ฮะเดยองให้อาตูตูกระชากมาอ้าวครับทะลุมาที่เมสซี่อ้าวเมสซี่วิ่งกระชากมาเองริมขวาล็อกมาที่หนึ่งได้เลื้อยเข้าในเมสซี่พยายามจะฝ่าไปลูกนี้ก็ยังเก็บบอลไม่ได้ต่อเนื่องอ้าวครับเมสซี่เลี้ยงมาสุดท้ายได้อาตูฟาดลูกนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะเข้ามือยอริสรับไว้ได้นะแล้วก็คว้างเร็วมันทีนะยอริสแต่ก็บอลไปเป็นของบาร์เซโลน่าต่อฮะบาร์เซโลน่าเล็งรุกจริงฮะตั้งแต่เริ่มเกมแต่ก็กลับมาเป็นของสเปอร์บ้างครับตอนนี้วิ่งไปที่โซนเดลิเอรี่ก็สเปอร์พวกเขาถ้าชนะแมตช์นี้ได้ก็ต้องบอกไปกันใหญ่เลยฮะลุ้นใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีฮะเพราะตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วด้วยฮะมูล่าไปที่โรเซโซ่ออเรียเบอร์ทองเกนหลายคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะงงว่าจ่าฝูงอะไรนะก็ไม่ใช่จ่าฝูงในโลกจริงนะเป็นจ่าฝูงของ PP Premier League ซีซั่น3นะตอนนี้สเปอร์แข่งมาแล้วเป็นจ่าฝูงนะส่วนบาร์เซโลน่าอยู่อันดับ8นะก็ให้เห็นตารางคะแนนกันอีกสักรอบฮะสเปอร์อยู่อันดับ1ตอนนี้ส่วนบาร์เซโลน่าอันดับ8นะแล้วก็ตอนนี้สเปอร์บุกมาแต่เสียบอลให้บาร์เซโลน่านะแล้วก็จะโต้กลับไปอาตูให้เมสซี่ซีเข้ากลางให้เดยองทีมสวยไอโซเลสกับที่เดยองของตัวกินส์มันของบอลละให้อาบาอาบาสวยกับโซเลสนะครับบาร์เซโลน่าเริ่มโชว์การเคาะส่งบอลตามสไตล์ของพวกเขาแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่อาตูอาบทะลุให้กินส์มันเมสซี่จิ้มให้กินส์มันลิซซัดเข้าไปเอาเรียบร้อยขึ้นนำไปก่อนนะบาร์เซโลน่าโดยองตัวกินส์มันเต้นโชว์สักหน่อยโอ้ตามสไตล์ของเขาเลยฮะเอาครับบาร์เซโลน่าบุกมานำก่อนแล้วตอนนี้มาดูภาพช้าอีกสักครั้งกับจังหวะการเข้าทำสุดสวยครั้งนี้แล้วส่งผลไปสู่การเป็นประตูขึ้นนำของบาร์เซโลน่าเลยฮะสุดท้ายจบที่อองตวนกริ้นส์มันนะซัดลูกนี้ยัดเสาแรกเลยฮะยอริสบินไปปัดป้องไม่ทันจริงๆฮะก็เลยต้องเสียประตูไปให้บาร์เซโลน่าก่อนแล้วก็ขึ้นนำเร็วทีเดียวฮะเกมเพิ่งเริ่มต้นไปได้เพียงไม่กี่นาทีฮะก็เป็นนาทีที่16ฮะกริ้นส์มันจัดให้แฟนเจ้าบุญทุ่มทีมเยือนได้เฮกันก่อนเลยฮะ1ประตูต่อ0แล้วตอนนี้อาร์ฟสเปอร์ก็ต้องบอกว่า
เวรำเวลายังเหลืออีกมากมายอะรูปเกมจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้มาดูนะสเปอร์คงจะต้องเร่งบุกจริงอะซนฮังมินวิงส์ให้อาลีอาลีมาที่โลเซลโซถึงเคนอัพจิ้มให้ลูคัสมูล่าเก็บบอลได้เข้าในกระเอาเคนเข้ากรอบเขตโทษตรงนี้พันยาฟาลองเล่แต่ก็ยังคงได้เตะมุมหรือเปล่าน่าจะเป็นลองเล่สกัดออกหลังไปฮะก็จะเป็นได้ลุ้นเตะมุมของท็อตแนมฮอตสเปอร์จังหวะนี้เดี๋ยวมาดูนะว่าจะใกล้เคียงกับการเป็นประตูแค่ไหนหรือจะเป็นประตูเลยนะมาดูนะโดยซนฮังมินจะเป็นผู้รับหน้าที่เปิดเข้าไปจังหวะนี้ซนได้เปิดเข้ามาแล้วแล้วก็ลูกนี้เป็นบาซ่าโขกออกมาได้ฮะและเมสซี่ไปรอเก็บได้ด้วยอาร์ครับจะโต้สวนกลับไปด้วยฮะบาร์เซโลน่าโรเบโต้ไปที่อาตูให้โซเลสกรินส์มันไปที่อัลบาบาร์เซโลน่าครองบอลต่อเนื่องฮะตอนนี้บูสเกตส์ไปที่อัลบาบาจิ้มให้เดยองโอ้ชิงเคาะกันมันเลยฮะบาร์เซโลน่าโชว์กันใหญ่อาร์ครับอัลบาพันยาฟามากลับไปที่บูสเกตส์เข้ากลางให้โซเลสถึงเมสซี่เมสซี่คืนโซเลสโซเลสมาให้กินส์มันสวยกินส์มันล็อกแล้วก็เข้าลูกนี้จ่อๆเรียบร้อยโอ้โหเอาครับนำห่าง 2-0 แล้วไม่น่าเชื่อเวลาเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงของเกมเลยฮะโดยเซอร์กี้โรเบโต้ฮะวิ่งมายิงจากไหนก็ไม่รู้ฮะจากกองหลังอยู่ดีๆขึ้นมาเป็นผู้ทำประตูลูกนี้ลูกที่2ให้บาร์เซโลน่านำห่างเป็น 2-0 นะดูภาพช้าอีกครั้งฮะจังหวะปาดเข้าไปของกรีนส์มันทะลุไปหมดสุดท้ายบอลมาถึงโรเบโต้ยืนรออยู่ตรงนี้ยิงยัดจ่อๆเข้าไปอย่างนี้ก็ผู้สาประตูหน้าไหนก็หมดปัญญามาปฏิเสธลูกนี้จริงๆอ่ะก็ต้องเสียลูกนี้ไปฮะเป็นประตูที่2นะของเกมนี้และของบาร์เซโลน่านะฮะเซอร์กี้โรเบโต้นาทีที่25เท่านั้นนะโหบาร์เซโลน่ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทีเดียวก็จัดไป 2-0 แล้วเอาละตอนนี้สเปอร์สอาการหนักแล้วฮะโดนนำถึง2ลูกในบ้านด้วยฮะมาดูนะว่าพวกเขาจะกลับมาได้หรือไม่นะแต่ต้องยอมรับฮะว่าเวลายังเหลืออีกเยอะแล้วก็พึ่งครึ่งแรกด้วยฮะสเปอร์จะมีทีเด็ดจากโจเซ่มูรินโญ่อย่างไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะบอลอยู่ที่อ๋อลูกนี้โอลิเย่ส่งพันออกข้างไปเฉยนะก็จะเป็นบอลทุ่มแล้วก็มาให้บาร์เซโลน่าได้ครอบครองบอลต่อเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้บาร์เซโลน่ามาดีทีเดียวฮะรูปเกมก็เริ่มต้นมาเหมือนจะดีกว่านะได้ครองบอลมากกว่าแล้วก็นำไปแล้วถึง2ลูกนะตอนนี้กินส์มันข้ามไปถึงอาตูอาตูข้ามมากลับมาที่ลองเล่บอลอยู่ที่เมสซี่ฮะตอนนี้เมสซี่กระชากไปโอ้เล่นกันด้วยความมั่นใจจริงครับผู้เล่นบาร์เซโลน่าเคาะบอลกันอย่างเพลิดเพลินนะแล้วก็ยังคงได้บอลอยู่ว่าตอนนี้เมสซี่ให้อาตูเซอร์กิโรเบโตยังคงเลี้ยงมาที่บูสเกตส์ให้อาตูให้บูสเกตส์เอาไปที่โรเบโตก็ยังคงเคาะไปมาบาร์เซโลน่าบอลแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของบอลขึ้นมา 54% นะบาร์เซโลน่ามากกว่าสเปอร์สนะพวกเขาก็ครองบอลเคาะบอลกันโชว์เพลิดเพลินแล้วนำถึง2ลูกไม่ต้องห่วงอะไรก็โอกาสที่จะได้รับชัยชนะและบวกไปอีก3แต้มในเกมนี้ค่อนข้างสูงแล้วฮะถ้าหากสเปอร์ยังคงไล่ตามบอลอยู่อย่างนี้นะบาร์เซโลน่าครองบอลแล้วจะได้อีกลูกหรือเปล่าลูกนี้มาแต่สเปอร์ทำได้ดีฮะแย่งกลับมาได้แล้วหวดยาวออกมาแล้วก็มาเป็นการครอบครองของบาร์ซ่าต่อฮะอาร์บอยู่ที่อาบาเดยองทะลุสวยอ้าวให้โซเลสลูกนี้ล็อกกันมาให้เดยองแล้วก็เคาะบอลกันไปก่อนนะบาร์เซโลน่าเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกันแล้วนะก็ยังคงเป็นบาร์เซโลน่านำห่างถึง 2-0 นะตอนนี้บอลกลับมาด้านหลังเนี่ยแต่สเตเกนเล่นกับลองเล่2คนระวังนะถ้าสเปอร์ได้โอกาสไล่คืนมาได้ 2-1 นี่ต้องบอกว่าเกมสนุกทีเดียวฮะแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ฮะยังคงเป็นบาร์ซ่าครองบอลด้วยซ้ํานะสเปอร์จะต้องมาแก้สถานการณ์กันใหม่ในครึ่งหลังกันแล้วนะเอาแล้วลูกนี้จะทะลุป่ะแต่ว่าไม่ฮะซนฮังมินต้องลงมาช่วยหลังฮะและทำได้ดีฮะส่งคืนมายอริส
แล้วเล่นกันหน้าประตูต้องระวังจริงฮะกับบาร์เซโลน่ากับการเล่นแบบนี้นะแล้วก็บวกเสริมเพิ่มเติมไป2นาทีสำหรับการทดเจ็บในครึ่งแรกนะดูแล้วก็น่าจะจบที่เป็นการนำของบาร์เซโลน่าในครึ่งแรกนะแล้วก็ยาวมาตรงนี้ก็บาร์เซโลน่าเก็บบอลได้ฮะและจะสวนกลับมาแล้วก็น่าจะหมดเวลาหรือเปล่าฮะกินส์มันมาลูกนี้แล้วนั่นแหละกรรมการต้องเป่านกหวีดหยุดยั้งครึ่งแรกไว้ที่ตรงนี้ก่อนเลยฮะก็กลายเป็นทีมเยือนนะบุกมานำถึง 2-0 แล้วบาร์เซโลน่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆฮะแล้วก็สถิติขึ้นมาของแฮร์รี่เคนไม่ได้โอกาสยิงใดๆเลยฮะก็ยังไม่เป็นประตูด้วยนะสำหรับสเปอร์สนะก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสกอร์เกิดขึ้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะก็ไม่รีรอกดรีซูมแมตช์มาเริ่มต้นครึ่งหลังกันต่อมาดูนะว่าเกมนี้นะใครจะเป็นผู้ชนะนะใครจะได้3แต้มสำคัญกลับไปเติมเต็มในตารางคะแนนนะตอนนี้เป็นการครอบครองบอลของบาร์เซโลน่าอย่างต่อเนื่องฮะครึ่งหลังมาก็เริ่มครองบอลดุดันทีเดียวฮะตามสไตล์ของพวกเขานะยากยิ่งจริงๆที่จะไปแย่งลูกมาจากการครอบครองบอลของพวกเขานะบอลอยู่ที่เมสซี่ตอนนี้มาที่โรเบโตซีจิมกับโรเบโต้ทะลุให้อาตูเอาแต่ว่าเสียบอลแต่ตรงนี้ถ้าไปฟาวนะอาตูก็สเปอร์สได้ฟาวแม้จังหวะนี้ก็เดี๋ยวให้ดูตารางคะแนนกันอีกสักรอบนะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่และยังไม่เห็นนะก็ต้องบอกว่าสเปอร์เป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้กับการแข่งขัน PP Premier League ซีซั่น3ของพวกเรานะอยู่อันดับ1นะสเปอร์มี47คะแนนนะส่วนบาร์เซโลน่าอยู่อันดับ8นะมี40คะแนนก็ตามสเปอร์อยู่7แต้มฮะซึ่งถ้าผลเป็นแบบนี้บาร์เซโลน่าก็จะบวกเพิ่มไปกลายเป็น43คะแนนแล้วโอ้โหก็จะไล่สเปอร์มาเหลือแค่4คะแนนน่าลุ้นจริงฮะต้องมาดูนะว่าบาร์เซโลน่าจะทำได้หรือไม่ฮะแต่ว่าตรงนี้สเปอร์มาแล้วฮะลูคัสมูราเปิดเข้าในตรงนี้ปีเก้ดักเก็บไปได้แล้วรีบหวดออกไปก่อนนะปีเก้เพื่อความปลอดภัยนะกองเชียร์ทีมเยือนมากันเยอะหนาตาทีเดียวฮะโบกธงกันสะบัดแล้วพวกเขาได้เฮกัน2รอบนะจากการนำทั้ง2ครั้งฮะเดลิลี่ไปที่ออริเย่นะครับลูคัสมูล่าให้เดลิลี่ไปที่โลเซลโซแล้วลูกนี้ไม่มีแล้วกรรมการเฉยๆบาร์ซ่าครองบอลจะบุกต่อไปครับมาที่บูสเกตส์บาร์เซโลน่าครองบอลได้เนียนจริงฮะการครอบบอลแต่ละครั้งโหสวยมาที่กินส์มันกินส์มันวิ่งมาเองทางริมซ้ายกินส์มันฝ่ามาสับขาหลอกนิดนึงแล้วได้จิ้มมาให้โซเลตตรงนี้เก็บบอลได้แล้วจะส่งให้เพื่อนไม่ทันนะโดนจิ้มแย่งไปก่อนนะแล้วสเปอร์จะโต้กลับไปบ้างฮะอยู่ที่เดลิลี่ฮะเดลิลี่มาคือเป็นวิงส์วิงส์ก็ไปที่เดลิลี่แฮร์รี่เคนให้ลูคัสมูล่าครับมูล่าลูกนี้น่าจะได้ฟาวหรือเปล่าฮะนั่นไม่ได้ยังได้เปรียบนะแล้วก็โรเซโซมาเอาเขาขอบเขตโทษเลื้อยเข้ามาสุดท้ายลูกนี้ไปฟาวเอาเรียบร้อยใช่ไหมอย่างนี้ไปฟาวในเขตโทษโดยบุสเกตส์กรรมการชี้มาแล้วว่าเอาเป็นจุดโทษนะของสเปอร์สนะเอาสเปอร์มีโอกาสที่จะไล่มาเหลือ 2-1 ซึ่งก็โอ้หเกมนี้ยังไม่แน่นอนนะดูลูกนี้บุสเกตส์ไปเข้าข้างหลังอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะกรรมการไม่มีทางเลือกอื่นใดต้องเป่าให้จุดโทษสเปอร์สแพ้จังหวะนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวทั้งสองฝั่งนะตอนนี้แฮร์รี่เคนรับหน้าที่สังหารตรงนี้จะเป็นประตูเอ้าแฮร์รี่เคนนะยิงออกไปเฉยนะมูรินโญ่ใส่งานเดี๋ยวมาดูว่ามันเลยไปแค่โอ้โหแฮร์รี่เคนยิงไม่ตรงกรอบนะพยายามจะยิงให้ชิดเลียดเสาไปทางมุมซ้ายมากที่สุดแต่มันดันซ้ายเยอะไปหน่อยนะเลยออกไปแล้วโอ้โหสเปอร์พลาดโอกาสที่จะตีไข่แตกไล่มานะก็ยังคง 2-0 นะตอนนี้โอ้โหบาร์เซโลน่าโชคดีจริงๆฮะยังคงนำอยู่2ลูกนะตอนนี้เอาครับต่อบาร์เซโลน่ายาวมาเสียดายแทนสเปอร์สจริงๆฮะยังทำไม่ได้ฮะยังคง 2-0 ดาวแล้วลูกนี้บุกมาต่อเนื่องแฮร์รี่เคนให้ซนทะลุสวยเอาครับเดลิลี่มาเข้ากรอบเขตโทษเดลิลี่ยังจะทำไงล็อกมาแล้วคืนมาตรงนี้แฮร์รี่วิงส์เลี้ยงเข้าเราจะได้ฟาวอีกลูกเปล่าแต่ยังไม่ได้เอาครับแล้วลูกนี้โหเสียบอลไปให้บาร์เซโลน่าจะโต้กลับไปด้วยฮะเอาครับวิดาไปที่เมสซี่เอาละเมสซี่เลี้ยงวิ่งเลี้ยงมาทะลุให้โซเลสจิ้มมาที่วีดาวแต่ตรงนี้โซนทางมินทำให้ดีฮะวิ่งมาแย่งบอลไปได้แ
แอนเดอร์เวลให้วิงส์โลเซลโซเดลี่เอลี่ยาวมาให้เซอร์กิโรเบโตเก็บได้ตัวนี้ครับแล้วก็บาร์เซโลน่าครองบอลได้แล้วจะโต้กลับไปบ้างโรเบโตย้อนมาที่โรเบโตก็ครองบอลเคาะบอลกันสบายๆบาร์เซโลน่านำห่างถึง 2-0 ตอนนี้นะโซเลสนะตอนนี้เอาจะทะลุให้โรเบโตแต่ไม่ทันนะรู้สึกว่าโซนุมินนี่ลงมาช่วยหลังทุกทีแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆนะสำหรับโซนุมินนะเป็นผู้เล่นตัวสำคัญจริงนะซึ่งในโลกจริงก็บาดเจ็บไปนะก็เลยกระทบกระเทือนกับทีมอย่างแรงเลยฮะแต่ว่าโชคดีที่ทีมตอนนี้การแข่งขันก็หยุดแข่งไปนะเนื่องจากโควิด-19 นะก็แต่ว่าการแข่งขันของ PP พรีเมียร์ลีก 3ไม่หยุดแน่นอนนะต้องมาแข่งกันต่อกับในโลกของเกมนะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนตัวกันทั้งสองฝั่งอีกครั้งแล้วอะเราไปดู Head to Head กันสักหน่อยอะกับการพบปะเจอกันของคู่นี้นะก็ในซีซั่นนี้นะก็ในเล็กแรกเคยเจอกันไปแล้วนะเป็นบาร์เซโลน่าชนะ 2-0 มาเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ก็นำอยู่ 2-0 เหมือนกันนะสำหรับบาร์เซโลน่าไปดูกันย้อนไปที่ซีซั่นที่2กันหน่อยฮะซีซั่นที่2กับกลายเป็นสเปอร์ทำได้ดีมากๆฮะชนะเอาแล้วดูจังหวะนี้กันก่อนนะโซเลสจะหลุดมาลูกนี้แต่ว่าโดนสเปอร์เก็บไปได้นะไปว่ากันต่อนะในซีซั่นที่2ฮะสเปอร์ชนะทั้ง2แมตช์แล้วก็ชนะ 2-1 และ 2-0 นะส่วนซีซั่นที่1ก็สเปอร์ชนะอีกเหมือนกันนะ 2-1 และก็เสมอกัน 1-1 ในอีก1แมตช์นะก็ดูจากสถิติแล้วกลายเป็นสเปอร์จะดีกว่าบาร์เซโลน่ากับการพบปะจะเจอกัน head to head ทั้ง5ครั้งนะแต่ว่าในเกมวันนี้ดูแล้วแนวโน้มที่บาร์เซโลน่าจะเก็บชัยชนะได้ก็ค่อนข้างสูงแล้วเพราะว่าก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วก็ยังคงนำอยู่ 2-0 นะสำหรับบาร์เซโลน่าแต่ดูจังหวะนี้ซนไปที่ไดเออร์ถ้าสเปอร์เร่งได้มาสักช่วงนี้สักลูกนึงนี่ก็น่าจะมันซะแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เรานี้อยู่ที่โซนทังมินเลี้ยงมาแล้วได้เปิดข้างในนี้แต่สเตเกนก็มาคว้ารับไว้สบายฮะเดี๋ยวไปดูผลงานแมตช์ที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยฮะก็ทั้งคู่เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะบาร์เซโลน่าไปเสมอเปเชมานะ 0-0 ส่วนสเปอร์ก็ไปเสมอดอร์ทมุนด์มา1เท่านะต่างคนต่างเสมอกันมาในแมตช์ที่แล้ววีคที่25นะส่วนวีคถัดไปฮะวีคที่27นะทั้งคู่ผลงานโปรแกรมจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูทางบาร์เซโลน่าก่อนนะโหต้องบอกว่าน่าดูใช่ไหมบาร์เซโลน่าจะได้กลับไปเล่นในบ้านนะต้อนรับลิเวอร์พูลนะติดตามกันได้นะส่วนทางสเปอร์สจะไปเยือนบ้างฮะบุกไปเยือนโอลิมปิกลียงนะโหก็น่าดูทั้งคู่นะโดยเฉพาะคู่บาร์เซโลน่ากับลิเวอร์พูลลูกนี้ยิงสเปอร์โหกลับมาถูกกันไม่ทันนะเตรียมไปดูกันให้ได้นะกับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยพรีเมียร์ลีกบอลน่าดูกันหลายแมตช์นะก็ถ้าดูจากในเกมนี้ก็ยากแล้วที่สเปอร์สจะกลับมาได้ฮะเวลาก็หมดลงไปทุกทีฮะคงจะไม่พ้นการเก็บแต้ม3แต้มสำคัญของบาร์เซโลน่าไปฮะในเกมนี้นะแล้วก็ยาวมาตอนนี้อยู่ที่กินส์มันเล่นกับอัลบานั่นแหละทดเพียง3นาทีก็คงจะได้รับชัยชนะแต่จะมีประตูอีกลูกหรือเปล่าของบาร์เซโลน่ามาตอนนี้ครองบอลใหญ่บุสเกตแตะมาตรงนี้อยู่ที่ลากิติชลากิติชให้ไปที่วีดาวเอามาที่อัลบายังไงอัลบาจะฝ่าไปให้ได้โอ้ไม่ผ่านนะลบเคลียร์มาไม่ดีตรงนี้ยังไม่พ้นอันตรายแต่ก็โขออกมาได้สเปอร์สแล้วก็นั่นแหละกรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ไปแล้วโอ้เป็นบาร์เซโลน่าบุกมาเอาชนะสท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปได้นะ2ประตูต่อ0นะโดยเขาคนนี้อองตัวกรีนส์มันนะเป็น1ในประตูที่ทำให้บาร์เซโลน่าได้รับชัยชนะเป็นกินส์มันและโรเบโต้นะคนละลูกก็เกมนี้สเปอร์0นะบาร์เซโลน่า2บาร์เซโลน่าเก็บ3แต้มสำคัญไปได้ฮะไปเติมเต็มในตารางคะแนนของพวกเขาเลยฮะก็เดี๋ยวไปชมกันได้ทำประตูกันนะในช่วงท้ายสำหรับผมก็ลำลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ